สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสรรหาของแดกใน EP แรกวันนี้นะครับเรามีมาม่าจากนิชินมารีวิวกันนะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามาม่าจากนิชินทุกห่อนะครับเราไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าได้รับค่าจ้างใดๆในการรีวิวทั้งนั้นนะครับผมถึงจะมีสปอนเซอร์ท่านใดสนใจติดต่อสนับสนุนรายการของเรามาก็ทักมาได้เลยนะครับผมเพราะรายการของเราจะมีสปอนเซอร์เลยเราไปดูมาม่าที่เราจะรีวิวกันดีกว่านะครับก็คือเจ้ามาม่าจากนิชินในรสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับผมเป็นรสใหม่ล่าสัตว์กันเลยล่าสุดครับพี่ครับนั่นแหละฮะกว่าจะได้มาถึง5ห่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราได้มาด้วยความยากลำบากมากๆเพราะว่าเราก็ตะเวนหาทั้งเซเว่นทั้งFamily Mart นะครับผมเซเว่นแรกที่เราไปก็มีแค่3ห่อนะครับอีกเซเว่นนึงก็ถึงจะเจอนะครับแล้วก็ไปเจอที่ Family Mart อีกทีนึงก็เราก็ได้มาทั้งหมดนี่เลยนะครับก็เราจะทำแดกกันทั้งหมดเลยนะครับให้พลังงานต่อห่อกี่แคลอรี่ครับผม270กิโลแคลอรี่ครับผม5ห่อที่เราจะทำทั้งหมด 1,350 กิโลแคลอรี่ครับผมและยังไม่รวมของที่เราจะใส่ลงไปอีกนะฮะก็ไม่รู้ว่าอีกกี่แคลอรี่นะครับก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับสำหรับมาม่านิชินเนี่ยนะฮะในรสไก่เผ็ดเกาหลีตัวนี้นะครับผมมันเคยมีตัวห่อดำที่ผมแบบกินบ่อยๆเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยราคาแม่งถูกสัสๆเพราะราคามันแค่10บาทนั่นฮะ10บาทเท่านั้นแต่เราได้แดกมาม่าไก่เผ็ดเกาหลีกันเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะได้แดกนี่แบบ40กว่าบาท40กว่าบาทจะกินทีห่อหนึ่งนี่แบบกั้นใจแล้วกั้นใจอีกนะครับตอนนี้มาม่านิชินทำมา2ห่อ20บาทก็ยังรู้สึกว่าโอ้โอเคแถมได้เยอะกว่าด้วยนะฮะนั่นแหละฮะ10บาทเท่านั้นสำหรับห่อนี้นะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทำกินกันเลยดีกว่านะครับผมแต่บางคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพิธีกรคู่ของเราต้องนั่งแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันนั่งตรงๆมันจะเป็นแบบนี้หัวมันจะหลุดเฟรมครับผมครับเพราะงั้นโหลดตามกลับมาโอเคช่างแม่งเหอะเป็นว่าเราไปทำแดกกันเลยดีกว่าตอนนี้บะหมี่นิชินของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตาดูแบบน่าแดกมากๆเอาเป็นว่าไม่ต้องใช้เสียเวลาแดกกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นแหละครับอ่ะแดกกันเลยว้าวเส้นหนานุ่มกำลังดีของฝาคุณข้างๆจริงกลมกล่อมมากขนาดนั้นเลยอ่ะลงไปชิ้นแล้วดี very good ดีอ่ะมันเข้ากันเลยอ่ะมันไม่เผ็ดโดดจนเกินไปเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะเอาจริงๆคือแบบว่าไอ้ตัวรสเผ็ดแบบตัวเดิมห่อดำเนี่ยมันก็มีเผ็ดจ๋าไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความกลมกล่อมของชีสเข้ามาทีแรกเราชิมชีสเปล่ารสชาติมันเหมือนนมแต่พอลองกินจริงๆแล้วเนี่ยพอมันคลุกกับซอสเผ็ดอะไรเนี่ยมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวมากเข้ากันเป๊ะดีอ่ะดีเวอร์คุ้มด้วยนะราคาแค่10บาทเองอ่ะให้กี่คะแนนผมว่า 8.5 นะผมว่ามันยังขาดอะไรไปนิดนึงขาดอะไรฮะถ้ามันยังไม่เข้มพอนี่เลยคุณเติมชีสโอเค9ต่อ9อย่างนั้นอ่ะมีเติมชีสเพิ่มอีกเดี๋ยวๆๆเติมในส่วนของมึงสิไม่ต้องเติมของกูไม่เป็นไรอ่ะกินป้าชีสมากกว่าลองดูดิเราเพิ่มชีสอ่ะลองดู 1,300 แคลยังไม่พอนะครับมื้อนี้เป็นไงครับโอ้นิชินมันดีมากต้องไปคะแนนต้องเพิ่มแล้วอ่ะต้องเพิ่มแล้วเฮ้ยไม่ได้อยากแนะนำนะคือมันมีรสชีสอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเติมชีสเพิ่มอ่ะไอ้เหี้ยอร่อยชิบหายเลยอร่อยเลยครับ
ดีอ่ะดีดีมากๆส่วนตัวที่อยากจะให้9ผมคงต้องเปลี่ยนใจเป็นให้10แล้วล่ะเปลี่ยนใจมั้ยครับสรุปผมให้เต็มที่เลย10คะแนนเต็มคือมันอร่อยเว้ยมีความกลมกล่อมของชีสมีรสชาติของชีสแล้วก็แบบมีความเผ็ดนิดๆใช่ดีดีงามมากๆผสมกันลงตัวมากคือถ้าเราเทียบกับแบรนด์อื่นคือมันมีพวกมาม่าที่แบบเป็นรสชีสหรือที่แบบผสมใส่ชีสเหมือนกันนะคือเราลองไปเทียบดูเนี่ยผมว่าอันนี้โอเคกว่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดนะแต่ด้วยราคาที่มัน10บาทมันเลยทำให้แบบชนะไปเลยชนะไปเลยอ่ะใสๆเลยจริงๆดีสรุปผ่านมากๆโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับช่วงรายการสรรหาของแดกของเราก็ต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีสปอนเซอร์ท่านใดสนใจติดต่อเรามาสนับสนุนได้นะครับก็อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์แล้วก็คล้ายกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมที่ช่องแคทนิปแคทนิปนะเลิศมีอะไรพูดอีกไหมอร่อยอร่อยนี่คือโอเคบายครับทุกคนบายบายครับไปเล่นเดี๋ยวนี้อร่อยจนต้องขอชีวิต